โอเคครับกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่กันในช่องดิ๊กแว่นอีกแล้วเย่ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง24นาทีแล้วก็คือวันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่แล้วเอาง่ายคือเราอยู่กับไอ้ตึ๊ดคือวันนี้อยู่กับไอ้เนอร์และวินมอเตอร์ไซค์ก็คือยังไม่ทำช่องสักทีรอเฮียก็ไม่รู้แล้วก็คือวันนี้เรามีวัตถุดิบหลักประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะคือเราจะมาสุ่มทำอาหารด้วยแล้วคือไม่ต้องตกใจไปว่าทำไมห้องกูรกก็คือมันรกอยู่แล้วแหละกูอยู่คนเดียวอะเนาะก็มีมาม่าแล้วก็ขนมไม่รู้ของหวานมันเอามาต้นตีนอะไรของมันไม่รู้แล้วก็มีพวกเครื่องเคียงผักมีหมูมีไก่อย่างละขีดโอเคอันนี้คืออยากจะบอกนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการทำมันต้องชิฟแข็งไม่ใช่ มือกูไปโดนที่อะไรปะคืออยากจะบอกว่าเป็นการทำอาหารครั้งแรกของกูเพราะกูไม่เคยเข้าครัวเลยต้มเอ้ยมากสุดเนี่ยของผมเนี่ยก็แค่การต้มไข่กับทำมาม่าเกาหลีใช่แค่นั้นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยตอนนี้ก็แพ้มาเยอะละกูไม่อยากเปิดหน้ากล้องเขินโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยคือวัตถุดิบหลักอะเรามีแค่หมูกับไก่ฮะแล้วก็ส่วนวัตถุดิบรองเนี่ยเราจะได้ไม่ซ้ำกันนะก็จะมีมาม่าวุ้นเส้นขนมเครื่องแกงแตงกวาพริกหัวหอมใบกะเพราซึ่งคนหนึ่งเนี่ยสุ่มได้4รอบด้วยกันมีประกาศด้วยมีอันนึงมีประกาศด้วยแล้วก็ของก็จะได้ไม่ซ้ำกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครเยอะสุ่มได้อะไรกันบ้างเลยไปกันโอเคครับเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นผมก่อนนะไปได้ไก่ว่ะโอ้แค่ได้ก็เฟลละโอเคเราจะตัดไก่ออกไม่ต้องให้กูสุ่มแล้วเนี่ยไม่ต้องสุ่มแล้วโอเคต่อไปก็เป็นวัตถุดิบรองนะทุกคน4รอบจัดไปหมดไปขนมโอเคได้วุ้นเส้นวุ้นเส้น1แล้วฮะขนมไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยได้ขนมไม่สัตว์โอ้เรียบร้อยฮะขนมมาแล้วตอนนี้เรียบร้อยกูคิดออกแล้วแค่ขนมกูก็เครียดแล้วมึงต้องแดกเองด้วยวุ้นเส้นกับขนมพริกป่ะเฮ้ยหัวหอมมันทำพริกเลยเนี่ยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเออลืมซ่อนหัวหอมไม่เป็นไรพริกหัวหอมไปเฮ้ยพริกแตงหัวหอมไปพริกส่วนของเนอร์ก็จะมีมาม่าเครื่องแกงใบกะเพรากับแตงกวาฮะก็จะมีแค่นี้นะโอเคก็เดี๋ยวไปทำกันเลยดีกว่านะถ้าคลิปนี้นะดูมึนงงยังไงก็ขออภัยด้วยคือไปเป็นการขายครั้งที่อะไรก็ไม่รู้นะแต่คือก็ยังไม่ชินอ่ะมีปัญหาอะไรปะเด็ดไปแล้วหลับได้เลยสัตว์เร็วช้าหนึ่งพร้อมเอาแล้วนะครับเชฟจากที่คุณได้วัตถุดิบมาคุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่ามันชิบหายแน่นอนเพราะการที่ผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยและความคิดเมนูสร้างสรรค์คือไม่มีเลยนะครับอยากจะบอกเลยว่าเชฟมึงเป็นเนี่ยก็วุ้นเส้นกับอะไรก็ไม่รู้อีกหลายอย่างนะครับผมก็จะผมก็จะรังสรรค์เมนูให้มันดีนะครับแล้วก็เอาท้ายบอกมันแดกได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราทำเสร็จแล้วก็ต้องแดกเองนะครับทุกคนแต่ไม่เก็บส่งนั่นแหละมีอะไรไหมครับแล้วที่คุณได้วัตถุดิบที่แย่ที่สุดคุณรู้สึกไงบ้างครับผมว่าขนมเนี่ยเฉยๆครับขนมผมก็แกล้งทำหายก็ได้ขนมผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเพราะว่าของมันไม่เหมือนกันไอ้ที่หน้ากูดำอยู่แล้วคุณรู้สึกยังไงกับการที่คุณได้วัตถุดิบอย่างนี้ครับผมผมรู้สึกว่าสบายมาก จากการเป็นเชฟมากกว่า80ประโยคว้าวผมรู้สึกว่าการรังสรรค์เมนูผมเนี่ยยังไงก็สำเร็จ Easy คุณมั่นหน้าขนาดนั้นเหรอครับคุณได้คุณไม่ควรแล้วบ้างหรือเปล่าแล้วไม่ควรนะครับแล้วไม่ควรหรือว่าไหนจะแม่รู้ว่าไปไม่คุยเลยเนี่ยตายแล้ว
ไม่ทราบว่าคุณทำเพี้ยอะไรทำเพี้ยนะครับเป็นครัวเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะผมก็กำลังจะต้มเพี้ยนี่คืออะไรนะมึนเส้นกำลังต้มมึนเส้นนั่นเองทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ได้คิดเมนูมาด้วยอ่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าใครยังกินได้กินไม่ได้พวกกูกินไม่ได้แน่เลยทำไงต่ออะไรสัตว์จุดจุดจุดแก๊สเฮ้ยจุดแก๊สไอ้สัตว์ไปใช้ก่อนรีบมาเหี้ยหันยังไงวะแล้วจัดดิยากไม่ยากค่อยค่อยหันจัดดีๆระวังระวังข้าวนิ้วพวกเราระวังดีๆดีๆอย่าอย่าหันแรงทำเหี้ยอะไรเชฟไอ้เหี้ยคุณจะเอาไก่สับไหมมึงนี่หันเอาถ้าไม่ได้มาด้วยถ้าที่มีกินคิ้วมึงอย่าไปทำอ่ะที่เหลือเก็บไว้นะน้ำเดือดนะฮะแล้วก็จะมาเดี๋ยวมันก็อย่างนี้แต่เขาเห็นยี่ห้อโบ๊ะร่วงเราจะมาต้มทางด้านของวุ้นเส้นนะสปอนเซอร์ได้ไหมครับเงียบช่องเล็กๆที่เรียกว่ารักทำมาเท่าไหร่นี่คือการใส่วุ้นเส้นแบบแฟนตาสติกพอละมาดูพื้นครับแผ่นกล้องมานิดนึงนะเต็มเลยไม่เป็นไรคุณยอดเคคือตอนนี้เนี่ยเราก็ต้มมุนเส้นเสร็จแล้วโอเคแล้วเราก็กำลังจะผัดกับที่อะไรก็ไม่รู้ที่เตรียมมานั่นแหละใส่ไปเลยนะจัดไปเทมาเยี่ยอย่าใจเย็นใจเย็นมือต้องเร็วคนเร็วคนอะไรวะเนี่ยกินกินยังไงหอมนึกว่าเข้าค่ายสัตว์เฮ้ยเหลือไก่น้อยไปป่าววะกูบอกแล้วมันน้อยทุกคนใส่ไปนุ่นเลยดูน้อยแต่ไก่ดีไปค่ะไก่ดีจริงหอยอุ้ยลอยไอ้เหี้ยลอยหัวเราะนี่เหี้ยมากหัวเราะก็เหี้ยเลยเชฟเชฟเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเต้นมึงโตมากมากมึงจิบทั้งมือยังที่หนึ่งก็ไม่ไหวว่ะขอบเชฟปุ้ง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 อะไรอ่ะปุ้งอะไรอ่ะก็ดีดีเท่าไหร่ไม่ได้หยิบมาเอายก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 ขึ้นเชฟไอ้เหี้ยตื่นเลยแล้วมันก็ดูวุ่นวายมากพอไหมเออเดี๋ยวเลยป่ะเงี้ยปวดรถป่ะไอ้เหี้ยไก่บางส่วนยังไม่สุกเลยเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็สุกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็สุกแล้วพรุ่งนี้ว่าสุกยังไงแล้วฮะโอ้ยอีกไหมนี่เป็นจานสวยงามทำเป็นเล่นไปนะครับคุณครั้งแรกของผมอ่ะทุกคนผมก็ภูมิใจภูมิใจฮะกับข้าวให้หมาแดกเลยจ้ะแผ่นเหี้ยกำลังทำอะไรครับเชฟต้มไข่ต้มทอดไข่โอเคตอนนี้เราก็รอน้ำร้อนสุกน้ำร้อนน้ำมันเดือดน้ำร้อนทอดไข่เออได้ยังอ่ะมีกี่ประเด็นยังไม่เดือดแล้วเชฟมาแล้วเก่าเย็นขึ้นหน่อย
เอาดูท่าดูท่า มึงทอดไข่ดิเว้ยมึงต้องมึงอย่ากลัวดิอย่าตรงนั้นคุยมึงเห็นไหมซองนี้ก็ทำได้ซองนี้เฮ้ยมีเสียงจิ๊บ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 มีเหี้ยไข่แตกสัตว์มึงได้แตกไม่ไม่ยาสูงยาสูงเรียบร้อยเฮ้ยเร็วเร็ววะเร็วน้ำเฮ้ยเดี๋ยวไข่มากนะสุกแล้วนะได้แล้วเอ้าโอ้ยแต่โอ้ยเย็ดกินเจ้าไข่แดงกูโอ้ยน้องเรียบร้อยไอ้เย็ดติดติดนี่แหละทำอะไรได้ครับเนี่ยคุณจะไปยุบเป็นอะไรดีเอาขึ้นเลยได้นะครับเชฟจะขึ้นไม่ใส่ใจหนูได้เลยถึงไข่ดาวแบบฝีมือเชฟระดับโลกนี่เป็นไข่ดาวฝีมือเดียวได้ไข่ดาวแบบบูนบูนไข่ดาวหนึ่งไข่ดาวหนึ่งเกิดขึ้นกระเด็นอโอเคเรียบร้อยเริ่มกันที่ฟองที่1ฮะ2อ๋อไอ้คือฟองที่1เอาผิดจะผิดไข่ดาวจะไข่เกี่ยวหรือเปล่าคุณได้กินไหมเหรอมันมาจากฟองเก่าอ่ะเอาไปได้ล้างข้างๆไงเตรียมเตรียมกลับเลยเตรียมกลับเลยเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยคุณแม่กลัวใช้ได้แล้วก็ไข่เจียวพี่ก้า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 โอเคโอเคโอเคเข้าใจโอเคนี่คือเราดูคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าไอ้นี่มันกับไข่เป็นไงโอเคได้แล้วได้แล้วตกแต่งหน้าตาไข่เจียวใส่มาตึ้งอะไรไม่รู้ก็ไข่เจียวจะดูดีขึ้นมาจริงน้องหาปั๊มยาอะไรดูนี้เนี่ยไม่ปั๊มเจียวการทำอาหารงบน้อยของเชฟอายุ80ปีตอนนี้เชฟเนอร์ก็กำลังรังสรรค์เมนูฮะโดยการต้มมาม่าดูคนรอชมแล้วคุณจะทำอะไรต่อฮะมึงฮะคุณจะทำอะไรต่อฮะมึงถ่ายกูไปเรื่อยๆแล้วมึงจะรู้โอเคถ่ายกูไปเรื่อยๆอันนี้คือเชฟ80ปีนะครับผมเรามาดูเมนูรังสรรค์กันว่าพี่แกจะทำอะไรมากินนะฮะวันนี้ผมบอกเลยถ้าแดกไม่ได้เรียกผมว่าหมาถ้าแดกไม่ได้เรียกผมว่าหมานะครับผมวันนี้เด็กของวันนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องลงพริกแห้งก่อนนะคั่วให้มันหอมก็ไม่มีกับไม่มีหายแล้วเชฟเป็นโควิดหรือเปล่าครับเป็นคนหลอกครับโอ้แล้วไปใส่เตาใส่พริกป่นกับกระเทียมใส่เลยเงาหัวของเดี๋ยวจะบอกแกดับแกดับนะทุกคนเฮียระดับผมครับทุกคนใส่น้ำปลาใส่เพื่อนิ่งระดับว้าวคืออยากจะบอกกันนะว่ากลิ่นแม่งเหี้ยกว่า
เฮี้ยกว่าที่ผมทำดีกว่าเอาง่ายๆไอ้เชฟเฮี้ยนอ่ะตอนนี้เชฟบอกชิบหายครับผมไม่รู้ว่าชิบหายเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับไอ้เฮี้ยกูแกผมมากๆเพราะกูเอาพริกแต่แม่งไม่ได้พริกแม่งได้ผมมากเย้ผัดกะเพราอุ๊ยตัดออกนะคือตัดออกไอ้ที่แม่งผมมันแค่ตัดออกทุกคนคือแบบเมนูที่ไอเชฟมันทำอ่ะมันเป็นผัดกะเพราเว้ยผัดกะเพราหมูสับคือมันเป็นเมนูเดิมๆบ้านๆอ่ะเออทุกคนก็คิดเอานะครับจะดูเมนูผมนะนี่ดูเมนูผมนะแต่ของผมอร่อยเลยดูของผมนะของผมคือไม่มีใครทำไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครคิดจะทำด้วยจัดแต่ดูของเชฟเนอร์เด้เชฟเนอร์แม่งมันเป็นเมนูพื้นบ้านแหละทุกคนแบบอู้ก็คิดเอาแล้วกันว่าใครเป็นนักรังสรรค์เมนูอันดับหนึ่งตอนนี้เชฟเนอร์ก็กำลังทำอะไรครับเอาคาร์โบไฮเดรตมาเอาคาร์โบไฮเดรตแดกข้าวต้องมาเอาข้าวผัดมันจริงๆกูแค่เอาเส้นมาต้มนั่นแหละคาร์โบไฮเดรตแค่อะไรกูไม่ให้ดูดีเท่านั้นละเป็นการจัดจานนะผมนี้มีเครื่องปรุงด้วยปรุงไงมาต้องปรุงหน่อยเดี๋ยวไม่อร่อยแค่ทอดไข่ดาวกับเอากะเพราใส่ลงไปในมาม่านะครับเหลือแค่ต้องไข่ดาวอะโอเคเฮ้ยเยี่ยดูดีนะเนี่ยโอ้โหวางคู่ไอ้กูแบบโอ้ยไอ้เหี้ยว้าวเนี่ยของกูว่าดีกว่าตอนนี้เชฟเนอร์ก็กำลังทอดไข่นะเป็ดด้วยจะเป็นไข่เป็ดนะทุกคนว่าอะไรเหรอเพราะว่าไข่ไก่หมดยังไงล่ะเพราะว่าไข่ไก่หมดยังไงล่ะเรียบร้อยอมน้ำมันอมน้ำมันอันนี้คือไข่ก็เสี้ยนวางก็อีไปจำนวนมันนะที่นั่งประธานบริษัทอ๋อที่นั่งประธานบริษัทจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทนะบริษัทฮะฮะเว้ยอะไรอ่ะยัดแม่มาเด็กยัดแม่อยากโดนหรออยากโดนงี้ฮึงี้มาเลยอ่ะหมาเจ็บต่อยว้าวโอเคทุกคนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเมนูเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ที่น่ากินที่สุดเนี่ยควรจะเป็นไข่เจียวกับโอรีโอแต่เราจะมาลองทานเนื้อทางด้านของไข่เจียวนิดนึงฮะถือกล้องไปด้วยถ่ายไปด้วยอาจจะดูมึนงงเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวง่ำกันกินไม่ได้ว่ะมันด้วยความที่ว่ามันกลิ่นไหม้ด้วยแต่ผมไม่ผิดหวังก็ไก่ฮะจืดชิบหายลองวุ้นเส้นดูนี่คือวุ้นเส้นกินไม่ได้ก็มาอยู่กับมาม่ากะเพราเรียกมาถึงกันว่ามันจะเป็นมาม่ากะเพราไข่ดาวใช่ใช่มาม่ากะเพราไข่ดาวนี่ก็จะเป็นของเชฟเนอร์ฮะเราจะชิมทุกอย่างภายในคำเดียวคุณคิดว่าเมนูนี้จะทำให้คุณท้องเสียหรือไม่ครับต้องลองดูครับแต่จะบอกว่าของผมเนี่ยไปแล้วนะทุกคนคือแม่งกินไม่ได้เลยจืดจืดจืดโกเมียนเนี่ยที่อร่อยสุดไอเฮียโอริโอเนี่ยอร่อยสุดแล้วเฮียโอริโอหลอด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 สมบัติเจริญอร่อยตลอดนี่นี่หมดของเราไปก่อนนะแล้วสุดทีขอคอมเมนต์นะเอ้ยไม่อวดตัวเองนะอร่อยว้าวอร่อยงวงทองนี่เดี๋ยวจะให้เชฟแอนชิมดูคราวนี้เชฟเนื้อจะให้ผมชิมมาแต่ว่าอยากกินไข่แดงอ่ะไข่แดงไงวะเนี่ยไข่แดงอ่ะตัดมาว่าไข่แดงนะทีเด็ดยานะแล้วมึงตัดออกนะถ้าตอนนี้เสร็จแล้วเคลียร์ไข่ขาวออกผมอยากกินแค่ไข่แดงมือสั่นโอเคฮะเดี๋ยวเรามา
ิลลิ่งแบบว่าป้อนข้าวอะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เชฟเนยจะป้อนให้ผมแรกนะเอาไหวป้าป้อนมาป้อนมาเอาไปเพื่อนป้าพลาดตัดไปเฮ้ยทำไมจะไหวไหวโอ้เออเข้าไปเฮ้ยแต่จริงๆอร่อยนะเว้ยอร่อยจริงๆครับทุกคนมันข้าวแดงอะโคตรอร่อยอะอ้าวแค่นี้เอออร่อยอร่อยใช้ได้คุณจะเป็นสุดยอดเชฟแห่งปีสเปอร์เมอร์ละเมอร์ข้อนี่แหละข้อนี่แหละชัยชนะชัยชนะของคุณเหรอครับชัยชนะของกูตบมือเลยละตบมือวู้มึงแพ้โอ้ง่ายครับผมแพ้ก็วู้กดไลค์ให้กูด้วยใช่ใช่กดไลค์โอเคก็เดี๋ยวไปจุดท้ายคลิปกันเลยดีกว่าทานทุกคนไอ้ยี่นี่ก็คือกรรมการได้กรรมการแล้วพยายามให้มันชิมดูว่าอันไหนน่าอร่อยสุดต้องกูกินให้ครบเนี่ยไข่ดาวเส้นแล้วก็เนี่ยกินอะไรเริ่มที่หอนี้ก่อนได้แล้วเริ่มกับของนี้ก่อนเอากระจอกก่อนเออเอากระจอกก่อนแล้วของเทพไปตามีหลังไอ้ครบหน้าครบสามอย่างนะไข่ด้วยไข่ด้วยเส้นไข่หมูเส้นไข่หมูหมูมีละเฮ้ยใจเลยยัดคำแรกรู้สึกไงครับอยู่ไว้ในใจก่อนขี้แตกเฮ้ยมึงอย่าปั่นใจมันย่ามันจีนเพื่อนเด้ขี้แตกให้ได้ป่ะให้ได้ป่ะขี้แตกมาอร่อยขี้แตกเรียนรู้ตายอย่างนี้อันนี้มีหอนี้มีผักด้วยไข่เจียวเป็นมุ้นมุ้นเส้นไข่เจียววุ้นเส้นไก่กินได้หมดผักกาดด้วยยิ่งดีนะผักกาดเสริมร่างกายไม่ได้ผักทำคนไม่ได้ผักก็จืดเลยอร่อยต้องบอกอร่อยอันไหนอร่อยกว่าแค่นั้นแหละชี้อันนี้อันไหนอร่อยกว่ากันชี้แค่นั้นแหละอันนี้อันไหนนี่อะไรอันนี้นี่โว้ยดูครับกินเท่วะไอ้สัตว์บอกแล้วไปฟรีโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอบถามเชฟผู้มากความสามารถนะครับผมในการทำอาหารเมื่อ8ปีก่อน80ปีครับ80 80ปีโอเคไฟดับด้วยไม่เป็นไรฮะโอเคก็นั่งเฉยๆครับไอ้สัตว์รสชาติเกี่ยวหล่นโอเคครับโอเคกูเกียจตัดออกพอรู้สึกหลังกินเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าผมยังทำผิดพลาดไปเล็กน้อยแต่ยังไงผมก็รู้สึกว่าผมอร่อยอยู่ดีครับพูดให้มันดังได้ครับผมรู้สึกว่ายังไงมันก็อร่อยอยู่ดีครับคุณเจอเสียงอะไรอยู่ในปีของคนเดียวนี้เลยนะครับลิขสิทธิ์ครับไอ้เหี้ยลิขสิทธิ์เจอเลยครับยังไงก็อร่อยแน่นอนไม่รู้ผมอ่ะก็ความรู้สึกครั้งแรกของคุณที่คุณทำคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าการทำอาหารครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับกับการที่เราได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ครับผมแต่ว่าถึงแม้ผลตอบรับจะออกมาเหี้ยแค่ไหนนะครับก็ต้องยอมรับมันครับเพราะว่ามันเป็นการทำครั้งแรกนะแล้วเดี๋ยวไม่รู้อ่ะก็นั่นแหละเราเริ่มจากคุณชิมครั้งแรกเองครับชิมคำแรกของคุณเลยคุณรู้สึกยังไงรู้สึกว่าแม่งโคตรจืดเลยครับปรุงก็ไม่ได้ปรุงไก่สับหั่นยังหั่นเหี้ยเลยแล้วจะไปทำอะไรกินแล้วใครที่ถามแล้วว่าโตไปจะทำอะไรแดกนะกูก็ทอดไข่เจียวแดกนี่แหละกับต้มมาม่าใช่ต้มไข่เจียวของคุณรสชาติไงครับโอ้โหไข่เจียวกลิ่นไม่หึงเลยครับอมน้ำมันด้วยโอ้โหครบปรโลกเลยเฮียอ่ะถามได้ยังเชฟหมดแล้วครับคุณไปละ